สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แดดร้อนมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองนะครับด้วยการเอากระทะนะครับไปตากแดดนะครับแล้วก็ใช้ทอดไข่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถทอดไข่ได้หรือไม่เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องมีกระทะนะครับตอนนี้เราก็เอากระทะนะครับไว้บนหลังคานะครับแล้วก็ใช้น้ำมันพืชนะครับเทไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาไข่ใส่อีกทีนึงครับอู้ร้อนมากโอเคครับตอนนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะร้อนพอแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถทอดไข่ได้เหมือนที่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์บอกหรือไม่นะครับนี่ก็คือไข่ของเรานะครับนี่คือไข่ของเราโอเคเดี๋ยวผมจะตอกแล้วเทลงไปนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันสามารถที่จะทอดได้จริงเหรอแดดนะครับโอเคแล้วผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้โอ้ยร้อนแต่ดูด้วยปฏิกิริยาท่าทางนะครับก็มันก็ไม่น่าที่จะเป็นไข่ดาวได้นะนะครับแต่ถ้าพูดถึงความร้อนนะครับก็ร้อนมากๆนะแต่ผมดูแล้วมันยังไม่น่าเป็นไข่ดาวได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะความร้อนไม่สูงไม่ถึงนะครับมันยังเป็นเหลวๆอยู่เห็นไหมผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยยังเป็นเหลวๆอยู่นะครับมันยังไม่ได้เป็นไข่ดาว100%นะครับมันทำไมความร้อนไม่ถึงแล้วมั้งโอเคเนี่ยนะผมจะให้ดูอีกทีนะเห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นไข่ดาวนะครับแต่การทดลองนี้ผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะน้อยสั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้เป็นไข่ดาวตามที่มีคลิปออกมานะครับโอเคเพื่อมันเป็นการเสียของนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทอดกินนะโดยใช้เตาแก๊สนะครับสรุปแล้วนะครับไม่ได้เป็นไข่ดาวตามที่ในคลิปบอกนะครับก็คือมันอาจจะความร้อนไม่สูงกว่าที่ไข่ดาวจะถึงจุดที่มันเป็นไข่ดาวนะมั้งนี่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอาจจะเป็นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมใช้เวลาตากแดดอยู่แค่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็เอาไข่ลงเลยนะครับผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนะฮะเห็นไหมมันก็ยังเป็นเหลวๆอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นไข่ดาวเหมือนที่คนอื่นก็ทํานะครับอันนี้คือพิสูจน์ให้ดูแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ได้มีแบบเตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สรุปนะครับไม่ได้เป็นไข่ดาวอย่างที่มีคลิปออกมามากมายนะครับ
แดดก็ร้อนนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับร้อนจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าองศามันเท่าไหร่นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียดายของนะครับผมจะไม่ทิ้งนะครับผมจะกินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับดูเหงื่อผมออกดิดูเหงื่อผมนี่ครับร้อนขนาดไหนถามใจคุณดูสวัสดีครับ